รับนะคะว่าอย่างที่บอกคือพอคดีเนี่ยย้ายมาอยู่ในส่วนของกองปราบแล้วเมื่อกี้ฟังบิ๊กก้องแล้วคือท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนโดยเฉพาะประเด็นตั้งข้อหามาตรา157กับตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยแนวทางในการทำงานของตำรวจมันจะแตกต่างกับชุดของบิ๊กโจ๊กที่ทำมาก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงบางคนที่มองไปเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งของศึกชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ที่กำลังจะมีการแต่งตั้งในเร็วๆนี้แล้วนะคะช่วงสายๆที่ผ่านมานะเปิดโต๊ะข่าวและได้สัมภาษณ์ทนายเดชากิตติวิทยานันต์ก็พูดถึงคดีนี้ค่ะกำนันนกที่ถูกโอนจากชุดของบิ๊กโจ๊กมาที่กองปราบทนายเดชามองยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงดูนะคะมันเขาเรียกอะไรหนังคนละม้วนอ่ะบิ๊กโจ๊กนี่แบบหนังบู๊อ่ะนะหนังสงครามนะครับนะแล้วก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าตำรวจ14คนเนี่ยคนตาย1คนเนี่ยต้องถูกดำเนินคดี157อันนี้ 100% ชัดเจนพยานหลักฐานเพียงพออะไรต่างๆชัดเจนแต่พอมาโอนคดีมากองปราบปุ๊บนี่หนังคนละม้วนเลยนะครับดูจากการแถลงข่าวเนี่ยชัดเจนเลยว่าการที่จะดำเนินคดีมาตรา157เนี่ยนะนะทางกองปราบและสอบสวนกลางเนี่ยพูดแล้วสรุปใจความสำคัญว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการที่ดำเนินคดีกับตำรวจเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะดำเนินคดีกับตำรวจเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีน้อยก็ได้หรือไม่ก็จะต้องคิดให้รอบคอบอะไรทำนองนั้นน่ะต้องไปดูเจตนาพิเศษว่ามีเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะผมดูแล้วมันหนังคนละม้วนชนตอแน่ไหมชนตอนี่มุมนักกฎหมายนะคะทนายเดชาบอกหนังคนละม้วนเลย คือทนายเดชาบอกอย่างนี้ว่าการจะแจ้งข้อหา157กับตำรวจนายไหนก็ต้องดูที่พยานหลักฐานคือคดีลักษณะนี้แนะนำนะคะว่าให้ย้อนกลับไปดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาตัดสินไว้มากมายค่ะตำรวจถึงแม้ว่าเลิกงานแล้วแต่คือท่านก็เป็นตำรวจนะเมื่อเห็นคนร้ายหรือการกระทำผิดซึ่งหน้าต้องจับกุมทันทีดังนั้นในคดีนี้ค่ะตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุพอเห็นว่ามีการยิงกันก็ต้องจับกุมผู้กระทำผิดคือจะวิ่งหนีไปหรือจะบอกว่ากลัวตายไม่ได้ถ้าแบบนี้ก็น่าจะไปทำอาชีพอื่นถ้าตำรวจนายไหนเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าแล้วไม่จับกุมคนร้ายก็ต้องถูกแจ้งข้อหาความผิดตามมาตรา157ส่วนประเด็นเรื่องที่ผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ผู้กำกับเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังโดนข้อหาอาจจะโดนข้อหานะ157อีกหรือคนตายไปแล้วลุกขึ้นมาแก้ต่างไม่ได้เรื่องนี้ทนายเดชามองยังไงลองฟังตรงนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็เห็นใจลูกน้องต้องมายิงตัวตรงตัวตายอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ความเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องไม่มีอคติการดำเนินคดีเนี่ยเขาว่ากันตามพยานหลักฐานนะไม่ใช่ว่าเราเป็นนายเราเห็นใจลูกน้องกันคนละส่วนกันนะอันนี้พูดกลางๆนะนะคืออย่างนี้ท่านผู้กำกับเบิ้มเนี่ยที่บิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยหมายถึงว่าท่านอยู่ในที่เกิดเหตุนะบิ๊กโจ๊กมองว่าท่านไม่ได้จับกุมไม่รักษาที่เกิดเหตุนะแต่หลังจากนั้นท่านจะมาช่วยคนเจ็บคนตายนะมันคนละส่วนการกระทำนะนะครับเหมือนเราทำบุญกับทำบาปนึกออกไหมมันมีสองส่วนไงท่านนายเดชาบอกนะคะว่าสำหรับเรื่องความผิด157แค่ตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงนะสมมติว่าไปเห็นลูกน้องกำนันนกหรือว่ามีชาวบ้านที่มาในงานพกปืนแล้วไม่จับแค่นี้ก็ถือว่าผิดแล้ว157แต่เบื้องต้นตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนว่าท่านเห็นหรือเปล่าหรือยังไงนะคะพร้อมกับพูดถึงการโอนคดีกำนันนกให้กองปราบทำแทนทนายเดชาบอกนี่คือภาพสะท้อนชัดเจนเลยค่ะว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความขัดแย้งกันและล่าสุดเมื่อวานมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กอันนี้เป็นคดีเว็บพนันนะ140ล้านที่จังหวัดชลบุรีคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่ที่เขียนมาแท่งจำกันได้เรื่องใหญ่หลายๆเดือนก่อนหน้านี้นะคะครับเรื่องนี้ทนายเดชามองว่าอาจจะเป็นเกมสกัดเก้าอี้ผบ.ตร.หรือเปล่าฟังตรงนี้อีกช่วงนะคะครับเป็นว่ามันมีความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูอย่างวันนี้ก็มีคนไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยผมว่าอาจารย์พูดตรงกว่าอีกเนี่ยนะถามแบบนั้นมันจะตอบงั้นมันจะตรงไปอ่ะก็เอาเป็นว่าก็มาขอโอนคดีกันในช่วงที่เขาจะแจ้งข้อหาตำรวจนะแล้วตำรวจพวกนั้นก็มีตำรวจทางหลวงตำรวจภาค7ตำรวจนครปฐมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับไอ้ตำรวจพวกนี้ไม่อยากติดคุกเอาง่ายๆนะแค่วันที่27เขาก็จะเลือกแล้วไงว่าจะเอาต่อสักหรือจะเอาโจ๊กมันก็
พูดตรงจริงๆเลยนะคะคือซัดตรงซัดแรงแต่เช้าเลยอ่ะวันเนี้ยแต่ถ้าพูดตรงๆนะว่าที่ผบ.ตร.ที่มีการเรียกได้ว่ายังไงล่ะวางตัวเอาไว้ละกันที่เราเคยนำเสนอก็คือเนี่ยท่านต่อศักดิ์สุขวิมลไงจริงๆคันดิเดตมี4ท่านใช่ไหมแต่ว่าสปอตไลท์อ่ะก็ส่องไปที่2ท่านคือท่านรองต่อกับท่านรองโจ๊กนี่แหละถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยตอนที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรักษาการแล้วบอกว่าจะมีการประชุมกตร.กันแล้วจะมีการเลือกแล้วว่าผบ.ตร.จะเป็นใครใช่ไหมแต่หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจณตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าท่านรองต่อจะมาวินนะจะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ตอนนั้นเข้าใจเราแทบจะใช้คำว่าว่าที่ผบ.ตร.เลยด้วยซ้ำอะค่ะแต่พอเปลี่ยนปุ๊บบอกว่าให้รัฐบาลใหม่เป็นคนตัดสินใจเนี่ยนะฮะแล้วมีภาพของท่านรองโจ๊กเขาไปรายงานสถานการณ์ไปพูดคุยกับนายกเศรษฐาทำให้บรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มแกว่งคุณจอยท่านผู้ชมก็นี่แหละก็เลยถูกโยงมาว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องมันเป็นความขัดแย้งยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนเดี๋ยวก็ต้องมีการแต่งตั้งกันแล้วนะคะเพราะคดีนี้ทั้ง2ท่านนี้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี่ยท่านก็ลงไปทำคดีนี้ด้วยตัวเองทั้งคู่นะครับโอ้โหมันจะพัวพันไปไกลขนาดนั้นหรือไม่ต้องลองจับตากันนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย